เปลี่ยนปั๊มมาแล้วขุดแล้วยกแขนไม่ขึ้นทำไมช้าจังโอเคนะครับเราต้องแยกกันสองเรื่องสองอย่างนะครับปั๊มไฮดรอลิกมีหน้าที่นะครับสร้างอัตราการไหลสร้างน้ำมันส่งมานะครับส่วนคอนโทรลวาล์วนะครับหรือตัวคอนโทรลมีหน้าที่ในการรับน้ำมันจากปั๊มนะครับและกระจายไปสู่อุปกรณ์ต่างๆโดยมือโยกไพลอตมือโยกคอนโทรลมีหน้าที่ย้ายน้ำมันนะครับจากคอนโทรลไปอุปกรณ์ที่เราต้องการปั๊มไฮดรอลิกส่งแค่อัตราการไหลมานะครับส่วนถ้าจะเอาแรงดันมากน้อยแค่ไหนเนี่ยเราต้องตั้งที่เมนคอนโทรลวาล์วตัวคอนโทรลวาล์วแพร์คอนโทรลแบงค์คอนโทรลนั่นแหละครับลักษณะฟังก์ชันการทำงานการแบ่งน้ำมันความสัมพันธ์กันนะครับของบูมขึ้นและอาร์มเข้าเนี่ยจะอยู่ที่คอนโทรลวาล์วนะครับใน CAT 320 เวอร์ชันนะครับก็จะมีโหมดให้เลือกด้วยซ้ำนะครับว่าเราจะเอาความสัมพันธ์แบบไหนในการดึงสโลปให้อาร์มเข้าช้าๆยกขึ้นค่อยๆจะได้ดึงสโลปเรียบก็มีโหมดให้เลือกด้วยนะครับส่วนรุ่นใหม่ๆนะครับใน 320C หรือ 320D เนี่ยทางผู้ผลิตขอคำนวณมาให้แล้วว่าประมาณนี้แหละมันพอดีนะครับในการดึงสโลปในการขุดในการสวิงเนี่ยจะไม่มีโหมดให้เลือกแล้วจะเป็นออโต้นะครับในรุ่น C และรุ่น D และ D2 ทั้งหลายแหล่เนี่ยจะไม่มีโหมดให้เลือกเลยว่าเราอยากขุดขึ้นดั้มเราอยากขุดสโลปเราอยากขุดล่องอย่างเงี้ยครับส่วนในรุ่นจะมีแค่ในรุ่นของเวอร์ชัน2เวอร์ชัน1แล้วก็รุ่น B Boy เนาะที่ยังมีโหมดให้เราเลือก3โหมดนะครับก็คือโหมดปรับระดับพื้นนะครับจะเป็นรูปสัญลักษณ์ปรับระดับพื้นเห็นไหมครับขุดขึ้นดั้มขุดล่องอันนี้เป็นไฟล์คอนโทรลไฟล์คอนโทรลก็คือขุดแล้วจะช้าๆหน่อยอาร์มเข้าช้ายกขึ้นก็ช้าเพื่อให้มันปรับระดับได้นะครับแต่ว่าในรุ่นดีรุ่นใหม่เนี่ยจะไม่มีให้เลือกแล้วโหมดพวกนี้นะครับตรงนี้เป็นปุ่ม user นะครับของผู้ใช้ที่ติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมโหมดนี้ปรับตั้งเพิ่มเติมนะครับสรุปก็คือเราต้องแยกก่อนว่าทำไมทำปั๊มมาใหม่แล้วไม่แรงขึ้นจริงๆมันมีผลเกี่ยวเนื่องมาด้วยนะครับกับทั้งปั๊มไฮดรอลิกทั้งคอนโทรลวาล์วนะครับต้องทำการตรวจเช็คของเรื่องแหล่งเพชเชอร์ถ้าเรามั่นใจว่าปั๊มดีแล้วนะครับเราวัดเพชเชอร์เลยถ้าเพชเชอร์ไม่ดีนะครับเราก็ต้องตามต่อไปที่คอนโทรลวาล์วที่เมนในลิฟต์วาล์วมันรั่วไหลไหมนะครับมันจะต้องแก้ไขอย่างไรนะครับเพราะว่าแรงดันอย่าลืมว่าเรื่องของแรงดันเรื่องของเพชเชอร์เนี่ยเป็นหน้าที่ของคอนโทรลวาล์วนะครับซึ่งมันเลยมีเมนในลิฟต์วาล์วให้เราปรับตั้งไงว่าเราจะใช้แรงดันเท่าไหร่เราปรับตั้งที่เมนในลิฟต์วาล์วครับไม่ได้ปรับตั้งที่ปั๊มน่าจะตอบคำถามว่าเปลี่ยนปั๊มมาแล้วทำไมมันถึงไม่แรงนะครับเพราะว่าการปรับแรงดันอยู่ที่เมนคอนโทรลวาล์วครับThank you.